มีรายงานว่าอาเซนอลไม่ต้องการขายกาเบรียลเชซุสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมในซาอุดีอาระเบียก็ตามกาเบรียลเชซุสทำผลงานได้ดีในฤดูกาลแรกกับอาเซนอลโดยยิงไป11ประตูและทำแอสซิสต์6ครั้งจากการลงเล่นไป26นัดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ในฤดูกาล 2023-2024 เขาทำได้เพียง4ประตูและทำแอสซิสต์ได้5ครั้งจากการลงเล่น27นัดในลีกสูงสุดของอังกฤษจากผลงานดังกล่าวทำให้มีการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตการค้าแข่งของเชซุสกับอาเซนอลโดยมีข่าวว่าทีมปืนใหญ่มีความต้องการเซ็นคว้าตัวกองหน้าเบอร์9คนใหม่เข้ามาสู่ทีมอย่างไรก็ตามจากรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าอาเซนอลไม่มีความคิดที่จะขายเชซุสออกจากทีมแม้ว่าเขาจะมีข่าวพัวพันกับทีมในลีกซาอุดีอาระเบียเชื่อว่าอันอาลีทีมในศึกซาอุดีโปรลีกเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจคว้าตัวกาเบรียลเชซุสเข้ามาเสริมทัพซึ่งก่อนหน้านี้ทีมยักษ์ใหญ่ในลีกซาอุดีอาระเบียได้คว้าตัวนักเตะดังหลายรายเข้ามาสู่ทีมเช่นเอดูอาร์เมนดีผู้รักษาประตูทีมชาติเซเนกัลริยาดมาเรสปิกทีมชาติแอลจีเรียและโรเบโตฟิมิโนหัวหอกชาวบราซิลการที่อาเซนอลตัดสินใจไม่ขายเชซุสออกจากทีมแสดงถึงความเชื่อมั่นในตัวนักเตะและความสำคัญของเขาในแผนการเล่นของทีมในฤดูกาลหน้าทั้งนี้แฟนบอลปืนใหญ่ต้องติดตามกันต่อไปว่าผลงานของเชซุสจะเป็นอย่างไรในซีซั่นใหม่นี้